และเมนูของนานาวันนี้นะคะคือเมนูผัดถั่วแขกหมูส้มกรอบค่ะวันนี้เราจะเอาถั่วแขกมาผัดแบบจีนๆเลยนะแล้วก็มีหมูส้มกรอบรับประทานคู่กับผัดถั่วแขกที่สำคัญเนี่ยนะคะทานกับข้าวสูตรพิเศษที่อร่อยมากๆเลยขยำหมูส้มของเราให้ติดคั่วกับแป้งเคล้าแป้งแบบนี้นะคะจะทำให้หมูส้มของเราทอดง่ายขึ้นลองน้ำมันก่อนโอ้โหบ่ายๆแบบนี้เนาะทำกับข้าวเสร็จก็พอดีหิวเลยจะกรอบแล้วก็น่ากินมากเลยทอดเขาต่อสักพักนะคะจนกระทั่งหมูส้มของเราเนี่ยแป้งข้างนอกเริ่มกรอบแล้วก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยสีแป้งทอดกรอบของเราเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วนะคะตักขึ้นค่ะโอเคแบบนี้นะคะน้ำมันร้อนจัดๆใส่ถั่วแขกลงไปชากระเด็นนะระวังคือเขาจะกระเด็นน้อยลงแบบนี้ยกขึ้นได้เลยแบบนี้นะคะกระเทียมสดพริกขี้หนูนะคะใช้สีแดงกระเทียมเจียวนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะจำเป็นจริงๆหวานๆหน่อยอร่อยอร่อยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะพริกไทยป่นต้นหอมค่ะพอเข้ากันใส่ถั่วแขกของเราลงไปตามด้วยหมูส้มค่ะเนี่ยเสียงกรอบๆแบบนี้โอ้ยน่ากินมากว้าวโรยต้นหอมนิดนึงค่ะเป็นเมนูฟิวชั่นอาหารจีนกับอาหารไทยที่เรียกว่าใครทานก็ติดใจแน่นอนตักเมนูของเราลงจานเสิร์ฟนะคะคุณจะเห็นว่าข้าวของนานาวันนี้สีหน้าตาน่ารับประทานมากเพราะแน่นอนค่ะนานาใช้ข้าวของที่บ้านคุณพ่อผสมข้าวเองเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะคะ